ส่วนประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมที่ต่อเนื่องกันมานะคะเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีค่ะก่อนหน้านี้ฝั่งของสหรัฐนะคะได้ส่งกองเรือประจําคาบสมุทรเกาหลีก็เลยร้อนมาถึงฝั่งของเกาหลีที่ตอนนี้นะคะประณามสหรัฐค่ะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่ารัฐบาลของเปียงยางพร้อมจะทําสงครามถ้าเกิดว่าความตึงเครียดบานปลายล่าสุดสํานักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานถ้อยแถลงฉบับแรกของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการกระทําโดยประมาทของสหรัฐที่รุกรานเกาหลีมาถึงระยะตึงเครียดเกาหลีพร้อมจะตอบโต้ด้วยสงครามทุกรูปแบบตามที่สหรัฐปรารถนาเราจะตอบโต้ผู้ยั่วยุอย่างรุนแรงที่สุดเพื่อปกป้องตนเองด้วยอาวุธอันทรงพลานุภาพคือปกติแล้วเกาหลีเหนือเขามักจะทดสอบนิวเคลียร์ในวันครบรอบโอกาสสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็วันที่15เมษายนนี้ก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ105ปีของคิมอิลซุงบิดาผู้ก่อตั้งประเทศหลายคนก็เลยจับตาดูนะคะว่าวันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะตอนนี้สถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นใกล้เผชิญหน้ากันทุกขณะแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกคือเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์ต่อเนื่องสหรัฐเองก็เอากองทัพเรือมาประจำการอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะ